ามีบาปให้ตั้งมากมายมีเมียทั้งสองคนทำไมแม่ข้าต้องอยู่กับไอ้ขุนช้างมันทั้งดำอ้วนจิตใจโหดร้ายลงพุ่งหน้าเล็กยังมีชิ้นดีข้าจะเอาแม่ข้าคืนมาไปกับข้ากับบ้านของเราสินะแม่วันนี้แม่ก็ถูกใจที่ต้องมาอยู่กับขุนช้างเต็มทนแล้วเพราะแม่โดนขุนช้างฉุดมาแม่ไม่เต็มใจมาอยู่กับขุนช้างเลยถ้าเจ้าอยากได้แม่กลับไปเจ้าก็ไปกราบทูลกับพระพันวสาให้ฟ้องแม่กลับคืนไปไม่ใช่มานักแม่ไปแบบนี้ไอ้ขุนช้างมีตรงไหนทำไมแม่ถึงรักมันนักรักมันหนาข้าอุตส่าห์มาถึงที่นี่ก็จะพาแม่กลับไปเหลือใจข้าเอาศีรษะเอาไปแต่ศีรษะแต่ทิ้งนางไว้ที่นี่แม่ไม่ได้รักขุนช้างเลยแต่ที่แม่ไม่ยอมไปเพราะแม่เป็นห่วงลูกกลัวลูกจะเดือดร้อนแต่ถ้าลูกเห็นดีด้วยแม่ก็จะไปกับลูกถ้างั้นเราก็รีบไปกันเถอะแม่วันทองวันทองวันทองเนี่ยข้าหายไปไหนใครอยู่นอกก็มาหาข้าสิเฮ้ยนี่วันทองเนี่ยกูหายไปไหนวะใครอยู่นอกก็มาหาข้าสิใครอยู่นอกก็มาหาข้าสิมาแล้วเจ้าค่ะวันทองเนี่ยข้าหายไปไหนไปตามไอ้ข้ามาเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะไปริ้ว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 ก้าวสู่ความสำเร็จกับผู้ใช้ WeChat 300ล้านคนทั่วโลกฝ่ายขุนช้างทั้งโมโหและเครียดแค้นจะหมื่นไวจึงหยิบฉวยกระดานชนวนขึ้นมาเขียนฎีกาถวายแด่สมเด็จพระพันวสาและผุนผันออกจากเรือนเพื่อเข้าวังในรออยู่ที่ใต้ตำหนักน้ำวันนั้น
สมเด็จพระพันวสาได้เสด็จกลับพระราชวังโดยทางชนละมากตอนพบค่ำขุนช้างเห็นขบวนเรือพระที่นั่งเคลื่อนมาจึงลอยคอปีเข้าที่หน้าแพรเรือพระที่นั่งสมเด็จพระพันวสาเห็นเข้าก็ทรงกริ้วมากแต่ก็ทรงรับดีกาของขุนช้างไว้แล้วสั่งให้นำตัวขุนช้างไปเคี่ยน30ทีแล้วจากนั้นตั้งกฤษฎีกาว่าตั้งแต่นี้ไปถ้าใครปล่อยให้ใครเข้ามาในล้อมวงต้องระวังโทษ7สถานถึงประหารชีวิตตัวเรานั้นก็มีนางลาวทองด้วยนะแก้วกิริยาโอ้ยเมียสองแต่ทำไมยังคิดถึงแต่นางวันทองแถววันทองดีกว่าวันทองทองตื่นเถิดอย่าโกรธพี่เลยนะจะมีเหตุอันใดที่น้องจะโกรธพี่ลงพี่จะต้องรู้สึกว่าต้องมีบุญทินเป็นหญิงสองใจแต่ก็คิดแค้นใจนักที่พี่คิดถึงแต่นางลาวทองกับนางแก้วกิริยาจนลืมน้องหมดแล้วสิ้นถ้าพี่รักน้องจริงพี่ก็อยากปล่อยให้น้องน่าเปลี่ยนใจอยู่เลยโอ้โหมันทองเห็นพี่ต้องจากน้องไปพี่ต้องไปติดคุกพอพี่ยังมาก็เกิดเรื่องเสียก่อนพี่เลยให้ลูกไปรับเจ้าแทนเข้าใจปะตัวน้องนะคิดถึงแต่พี่ถึงกายจะอยู่กับขุนช้างแต่ใจน้องก็คิดถึงแต่พี่ถ้าพี่รักน้องจริงพี่ก็ไปกราบทูลขอเมากับพระพันวสาไม่เช่นนั้นไม่ต้องมาแตะตัวน้องหึอย่าหายงั้นเหรอคนจะหลับจะนอนน้องฝันร้ายน้องฝันว่าน้องหนูเข้าไปในป่ามีเสือสองตัวเลยจะคุกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอสองตัวยังไม่สามแค่นี้ก็พอแล้วล่ะน้องฝันร้ายทำยังไงดีอ่ะน้องกลัวไม่เป็นไรนะใจเย็นก่อนพี่จะได้เสียให้
าแล้วไปมองขอทวดไปด้วยไปอุ้ยเสียงมันรู้เรื่องเลยฮะมันทองทำไมคุณช้างถึงต้องทำไมดีกันฮะเข้าใจว่าเป็นเพื่อนแท้ต้องดูแลกอดคอกันไปไม่ใช่เพียงคบแค่ไม่กี่วันก็ลืมได้แค่คนเดียวยอมเจ็บแทนกันไม่ต้องการมากมายอะไรนาทีมืดมิดเราเป็นแสงไฟกันและกันผ่านกันมาไม่ต้องมองตาก็เข้าใจเกินกว่าคำว่ารักมันมากกว่าคำว่าผูกพันแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันทุก
ความหมายซึ่งกับคำคำนี้วันแรกจนนาทีสุดท้ายไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะส่งเพื่อนที่จริงใจมากี่คนที่รู้คือตอนนี้ได้เจอแล้วเส้นทางไกลจะยังมีเราจะกี่ปัญหาจะหนักหรือเบาไม่ทิ้งกันที่ผ่านกันมาไม่ต้องมองตาก็เข้าใจเกินกว่าคำว่ารักเป็นมากกว่าคำว่าผูกพันแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอวันอีวันโอ้ยมึงเดี๋ยวดูความ